ับพี่แซมครับพี่กันเป็นไงบ้างครับพี่กันเครียดไหมครับพี่กันครับพี่กันฝากขัง18บอส The Icon เดินคอตกไปขึ้นรถเพื่อนำตัวไปส่งศาลอาญารัชดาพวกเขาจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะมาแล้วค่ะเซตสุดท้ายเป็นไงบ้างครับพี่แซมครับพี่กันเป็นไงบ้างครับพี่กันเครียดไหมครับพี่กันครับพี่กันพี่มินเป็นไงบ้างครับพี่มินครับพี่มินดังนะหนาวสิในเทศกันหนาวอ่ะเดี๋ยวบอสพอลยืนอยู่แค่ตรงนั้นใช่ครับทุกท่านก็ปฏิเสธซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาครับแต่ว่าปฏิเสธแต่ก็ให้การในรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ครับก็ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่ายังสอบสวนไม่เสร็จสิ้นนะครับคือท่านอื่นเนี่ยให้การแล้วก็ให้การเสร็จสิ้นแล้วนะครับส่วนบอสพรเนี่ยครับเขายังประสงค์จะให้การอีกในประเด็นรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่นะครับที่จะต่อสู้คดีได้เราก็ให้ความเป็นธรรมครับคือผมเรียนไปแล้วว่าทางเราเนี่ยคำถามที่เราต้องการคำถามต้องการคำตอบเนี่ยเราถามไปหมดนะครับซึ่งเขาก็ตอบมาแล้วแต่ว่าเขายังมีสิ่งที่เขาอยากจะพูดมากกว่าที่เราถามอีกนะครับก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ก็ผมว่าในเรื่องประเด็นเนี่ยขออนุญาตไม่ตอบครับเพราะอยู่ในสำนวนครับก็เรามีเวลาควบคุมถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นครับวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปฝากขังนะผู้เสียหายยังผวาเทวดามือรับสวยยังไม่ถูกดำเนินคดีกลัวถูกเช็คบิลย้อนหลังเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันต่อค่ะเนื่องจากนะมีทางบิ๊กบอสนะพูดในรายการว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีคนเคยที่เป็นมือรีดมือไถมาจากหลายทั่วทิศทางนะครับไปหาบอสแล้วขอตังค์นะแล้วบอสก็ให้เงินด้วยทำให้ทางเขาเรียกผู้เสียหายเนี่ยหลายท่านเนี่ยรู้สึกหวั่นเกรงนะกลัวว่าจะมีคนช่วยเหลือกลัวคนจะมีคนวิ่งคดีให้นะครับแล้วตอนนี้คลิปเสียงเนี่ยมันก็ปรากฏออกมานะวันนี้มันมีโอกาสก็เลยให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่แล้วก็เลยประสานทางท่านผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยนะให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสมาหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ช่วยตรวจสอบว่าคลิปเสียงเนี่ยอันนี้เป็นคลิปเสียงของใครแล้วทางบิ๊กบอสเนี่ยเข้าข่ายการติดสินบนเจ้าพนักงานหรือไม่นะครับมีตอนนี้มีการวิ่งเต้นหรือมีการให้ใครเนี่ยช่วยเหลือทางคดีหรือไม่โอ้ยเรื่องเทวดาเนี่ยตอบยังไงดีนะนี่หันไปมองหน้าเมียก่อนเลยดีกว่าว่าตอบยังไงดียังไงดีคะมีคนส่งซิกมาจากสวรรค์แล้วยังไงคะพี่ส่งซิกมาดีไม่ดีแบบไหนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดิยังไงคะเตือนเหรอคะหรือขู่หรือยังไงคะไม่ได้ขู่แล้วก็มีฝากบอกพี่ชายมาแล้วกันนะครับว่าให้เลิกพูดถึงเขาได้แล้วเออแค่นั้นแหละนะครับแต่ส่วนลูกกอกเนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปยื่นนะครับยื่นเอกสารที่สภานะครับให้ออกจากกรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการที่ตัวเองอยู่เนี่ยแหละแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนบ้างเมื่อวานพี่ไผ่เขายืนยันมาว่าอยู่แรงงานนะครับแต่ว่ามีคนส่งมาให้ว่ามันมีอีกนะครับมีทั้งเป็นโฆษกเป็นที่ปรึกษาคือไม่รู้กี่คณะนะเอาจริงนะแต่ว่าน่าจะเยอะไปหมดเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ากรรมาธิการพวกนี้มันเข้าออกไงนะครับก็เลยไม่ได้อัปเดตแต่ว่าเดี๋ยวอย่างนี้เราไปยื่นหนังสือถึงท่านประธานรัฐสภาเนี่ยให้ท่านตรวจสอบทีเดียวเลยดีกว่านะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมนะครับว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะถ้าเกิดว่ามีการไปทำขู่ตบทรัพย์เขานะครับหรือว่ามีการไปโวว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะวิ่งเต้นโยกย้ายข้าราชการได้นะครับมาแล้วค่ะตัวครับเป็นไงบ้างครับเครียดไหมครับเห็นทนายบอกว่าจะไม่ยื่นประกันครับวันนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ